ต่ายชุติมาโพสต์ภาพจับมือกับที่รักทำชาวเน็ตแห่โฟกัสชื่อรอยสักที่แขนเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่มักจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดสำหรับสาวต่ายชุติมาที่นอกจากความสวยของคุณแม่แล้วลูกสาวอย่างน้องพี่พิมพ์ยังฉายแววสวยน่ารักไม่แพ้กันล่าสุดต่ายได้โพสต์ภาพจับมือลูกสาวในรถหลังจากที่ไปรับน้องพี่พิมพ์ที่โรงเรียนพร้อมลงแคปชั่นว่าไปรับที่รักตอนเลิกเรียนพี่พิมพ์แอนมาม่างานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพากันหลุดโฟกัสไปที่แขนของแม่ตายที่เหมือนสักชื่อของใครสักคนเอาไว้โดยชาวเน็ตได้ถามว่าจ้าไปรับที่รักรักที่สุดแต่เดี๋ยวแขนแม่ที่รักนั่นเขียนว่าอะไรก่อนบอกมาด้วยงานนี้แม่ตายก็ไม่ปล่อยให้ทุกคนได้สงสัยนานเขามาตอบด้วยว่าเขียนว่าพี่พิมพ์ค่ะที่แท้รอยสักที่แขนเป็นชื่อของลูกสาวเองค่ะไม่ใช่ชื่อหนุ่มที่ไหน